ดุกกับกบไม่พี่น้องไม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับมื้อนี้พามาใส่เงียบกบครับผมเปลี่ยนจากหาปลาไหลมาลองหากบบ้างครับมื้อนี้ครับวิธีการใส่เงียบปลาซับครับลองเบิ่งครับผมมาครับใส่เบิ่งอีกมาใส่เบิ่งอีกครับนี่เงียบปลาซับครับมื้อนี้ปลาซับถามมาดูไปน้ำกันนะครับพี่น้องมื้อนี้มาพี่น้องมานี่พามายำเงียบกบรวดตุ่มกบครับใส่ไป13หลังตะบายามไปแล้ว5หลังครับผมสิใช้ยามไปแล้ว5หลังนี่พี่น้องมานแล้ว1ตัวครับได้แล้ว1ตัวไปพี่น้องไปเบิ่งหลังที่6น้ํากันครับผมนี่ครับมาโชว์นั่นโชว์ไปเบิ่งดูนี่ครับอันนี้หลังที่6ระวังน้ำหลายนี่บ่มีใส่มีตัวอยู่ครับนี่โอ้เอามานอยู่พี่น้องมานอยู่ไปครับเบิ่งหลังต่อไปครับเบิ่งหลังที่7ครับมาที่มานมอเสาร์นี่อากาศดีครับอากาศดีโอ้ยมีจริงๆอยู่โอ้ยหมดถึงทำพี่น้องเลยไปเบอร์หลังต่อไปครับผมมาพี่น้องจะเบิ่งหลังที่8กันครับผมไปโยเดี๋ยวก่อนมายามกับลูกชายครับมื้อนี้ลูกชายปิดเทอมลูกชายมาทำผ้ามาใส่เงียบครบครับนี่ครับเห็นไหมมันบ่ติดกระดูกกับครบไม่พี่น้องไม่จะโตชัวร์3เลยดิ3ปลาดุกตัวนี้3ตัวเลยครับบางนี่พี่น้องเอ้ยหมานมึงพี่น้อง3ตัวเลยครับผมเอาละไปพี่น้องไปเบิ่งหลังต่อไปครับมาพี่น้องมาเบิ่งหลังที่เก่ากันครับผมมาเบิ่งมาลุ้นไปน้ำกันครับโอ้วันนี้เขา3เลยว่ะแสดงว่าเนี่ยนี่เขาดีอยู่นี่นี่เนาะเอานี่ครับมีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องอันนี้ตัวใหญ่ใส่สวยมาแล้วไปเวลาต่อไปครับถ่ายแล้วพอถ่ายแล้วพี่น้องมาลุ้นเลยอีก3หลังครับผมเลยอีก3หลังมาลุ้นไปด้วยกันครับไม่จริงๆใช่ล่ะโอ้ยถือไต่ปูครับพี่น้องโอ้ยมาเบื้องหลังต่อไปครับ
ล้างนี่ก็ถืออีปุ๋ยแล้วพี่น้องห่วยมาเด็ดเนี่ยมาพี่น้องเรือล้างสุดท้ายครับล้างสุดท้ายเรือสุดท้ายท้ายสุดท้ายท้ายสุดเอาหมานอยู่ครับหมานอยู่ครับหลังนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้ตัวนึงอยู่ครับผมโอเคครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปร่วมกันให้เบิ่งครับผมกด